ในส่วนหนึ่งเป็นบทบาทสมมติและเป็นอุปทานมากกว่าครับผมเห็นความผิดปกติจากคำสอนเอาคำสอนทุกอย่างมาอ้างว่าเป็นคำสอนของตัวเองน้องสามารถดูวรจิตได้อันนี้ไม่เป็นความจริงก็คือน้องก็ไม่ได้มีความวิเศษหรือมีความพิเศษตามที่เขากล่าวอ้างกันจริงใช้คำว่ายุคแรกๆเลยก็ได้ครับยุคแรกๆตั้งแต่ที่มีสมาชิกในกลุ่มแค่ร้อยสองร้อยคนแค่นั้นเองไม่ถึงนั้นตั้งเริ่มตั้งแต่หลักสิบถึงหลักร้อยแค่นั้นเองครับที่เขารวมกลุ่มในส่วนหนึ่งเป็นบทบาทสมมติและเป็นอุปทานมากกว่าครับเพราะว่าที่ผมออกจากกลุ่มมาเนี่ยก็เพราะว่าผมเห็นความผิดปกติจากคำสอนแล้วที่ผมเข้าไปเป็นแอดมินในกลุ่มผมคิดว่าตอนแรกเนี่ยคือชวนกันเพื่อที่จะสอนธรรมะโดยนึกว่าสอนธรรมะของคำสอนของครูบาอาจารย์คำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าจะเอาเจาะจงว่าเป็นคำสอนของน้องของน้องไนซ์นะครับแต่พอนานเข้ามันเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นโดยที่ว่าเอาคำสอนทุกอย่างมาอ้างว่าเป็นคำสอนของตัวเองหรือแม้กระทั่งว่าถ้าแอดมินในกลุ่มโพสต์เรื่องธรรมะของครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆก็จะถูกสั่งห้ามให้สอนได้เฉพาะเป็นคำสอนของน้องเท่านั้นในกลุ่มไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอื่นได้นอกจากคำสอนของน้องเท่านั้นก็ก่อนจะออกก็เลยทำให้มีปัญหาขัดแย้งกันในส่วนหนึ่งด้วยว่าผมก็แย้งว่าผมไม่เห็นด้วยกับคำสอนอะไรพวกนี้ที่มันไม่ถูกต้องก็เลยขอออกจากกลุ่มครับที่เขาบอกว่าน้องสามารถดูวรจิตได้เห็นวรจิตของคนอื่นอันนี้ไม่เป็นความจริงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในการที่ดึงคนเข้ามาในกลุ่มช่วงแรกๆอะเป็นการดึงด้วยการบอกว่าจะให้น้องดูวาระจิตให้หรือดูดวงให้เอาตรงนี้ไปโฆษณาแล้วทำให้คนเนี่ยเข้ามาในกลุ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการดูดวงดูวาระจิตตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่น้องไนท์แต่เป็นอาจารย์หมอดูอีกท่านหนึ่งเพราะว่าการจัดคอร์สเนี่ยจะมีทีมงานเขาอีกทีมงานหนึ่งจะเข้ามาทีหลังที่พวกผมจะออกมาที่ผมใช้คำว่าพวกผมจะออกมาเนี่ยหมายถึงว่ามีแอดมินหลายคนที่หมุนเวียนกันออกจากกลุ่มนั้นนะมาหลายรุ่นที่เห็นความผิดปกติเหมือนกันนะก็จะออกมาหลายรุ่น mm-hmm. ก็เลยคิดว่าในการเชื่อมจิตหรือการทำอะไรตรงเนี้ยมันก็ไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะว่าดูจากนี่แล้วก็คือน้องก็ไม่ได้มีความวิเศษหรือมีความพิเศษตามที่เขากล่าวอ้างกันจริงๆจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ยากนะคนที่อยากจะพิสูจน์ในเรื่องธรรมะว่าน้องเป็นคนรู้จริงไหมคำถามกับคำตอบที่ได้อ่ะได้มาจากปากน้องจริงไหมเนี่ยพิสูจน์ไม่ยากคุยกับน้องตรงๆได้เลยว่าน้องมีความรู้มีภูมิธรรมตรงนี้จริงไหมนะครับแต่ถ้าอ่านในกลุ่มนะบางทีก็เป็นมาจากคำสอนก็จากครูบาอาจารย์ท่านอื่นแล้วเอามาลงในกลุ่มที่เขามาตอบให้หรืออาจจะเป็นแอดมินมาตอบให้ซึ่งไม่รู้หรอกว่าคำสอนหรือคำตอบนั้นน่ะเป็นของน้องจริงหรือเปล่าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ